ไม่เกี่ยวผมไม่พูดถึงด้วยเพราะเป็นเรื่องของในกระบวนการยุติธรรมผมไม่พูดเรื่องของศาลไม่เกี่ยวกับผมก็ไปเรื่องของเจ้าที่ตำรวจฝ่ายว่าคงเขาดูแลอยู่ไม่ต้องไปสั่งอะไรมากเขาหรอกทำไมจะต้องสั่งทุกเรื่องล่ะหน้าที่ของใครหน้าที่ของใครก็ว่าไปอ๋อก็แล้วคุณกลัวไหมล่ะคุณกลัวป่ะคุณกลัวก็คุณก็เตือนคนดิอย่าไปทำให้มันเกิดน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าในช่วงปีใหม่อ่ะฮะทุกคนจะมีความสุขอ่ะมันควรไหมล่ะมันเป็นปัญหาส่วนตัวของใครหรือเปล่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นด้วยหรือเปล่าเอาละพอละเรื่องนี้พูดไปก็ตายค่าเขาบอกว่าไม่ได้ขอชุมนุมขออนุญาตชุมนุมเนี่ยเขาจะควบคุมกันได้ไหมคะเขาจะไม่ขออนุญาตกฎหมายเขาว่าไงรู้จักคำว่ากฎหมายไหมก็กฎหมายเขาไปขอมาก็เรื่องของตำรวจเขาจะพิจารณาไงก็เรื่องของตำรวจครับโอเคแล้วสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ